รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีโฮมโปรขอเสนอโฮมเมคโอเวอร์สวัสดีครับชาวโฮมเมคโอเวอร์นะครับวันนี้ผมกับโจมาพบกับคุณอีกเช่นเคยนะครับใช่ครับผมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงต้องมากันที่คอนโดแห่งนี้ครับเพราะว่ามันจะตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติเราพูดถึงปัจจุบันครับคือคนหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งอาชีพไม่พอก็อย่างโจเนี่ยก็คือคุณอยู่ที่โฮมโปรแต่คุณก็มีอาชีพเสริมอีกใช่ครับรับงานรับงานส่วนตัวต้องบอกว่าจริงๆจริงแล้วครับทุกคนก็ต้องมีงานนะครับโดยเฉพาะเคสหลังนี้นะครับครับที่เราพากันมาอยู่ในบรรยากาศที่เป็นคอนโดเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบคุณได้อินนะครับเพราะว่าในคอนโดที่เล็กๆแห่งเนี้ยจริงๆเนี่ยเขาอยู่กันถึง5คนโหเยอะนะเนี่ยพี่5คนแต่ด้วยความที่มีคนทำงานน่ะแค่2คนคือพ่อกับแม่แล้วต้องเลี้ยงถึง5คนด้วยกันอาชีพที่เขาทำเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยจึงต้องทำอาชีพเสริมมันก็คือสลัดโลครับที่มันเป็นแบบแป้งม้วนๆแล้วก็มีผักอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะใช้เวลาในช่วงเวลาที่เป็นนอกเหนือจากเวลางานใช่ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าปัญหาของเคสนี้ก็คือว่าเกิดการรบกวนคนอื่นแน่นอนครับเราส่งทีมเซอร์เวย์เข้าไปดูดีกว่าครับว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับทำอะไรอยู่ครับกำลังทำสลัดโลอยู่ค่ะอ๋อทำขายค่ะพอดีมีออเดอร์ค่ะมีออเดอร์ก็เลยทำเป็นอาชีพเสริมมีคนสั่งก็เดลิเวอรี่ด้วยค่ะชอบจริงๆนะคนที่แบบว่าสู้ชีวิตแบบนี้นะฮะเธอ2คนแป้งกับต้นนะเดี๋ยวรบกวนก่อนแล้วกันได้ครับเชิญเซอร์เวย์ได้เลยเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์ตรงนี้ส่วนตัวนะครับผมห้องเนี่ยคือเล็กแค่นี้แต่อยู่ถึง5คนเลยเหรอฮะใช่มีใครบ้างครับพี่ที่อยู่ในห้องนี้ครับนี่มียายมีหลานๆ2คนพี่ของคุณพี่ใช่ครับ2คนค่ะ32ตารางเมตร32ตารางเมตรใช่ถ้าพูดแบบดีไซเนอร์นะฮะก็หมายความว่าจะต้อง6ตารางเมตรต่อ1คนใช่ป่ะใช่ครับโหถือว่าเล็กมากๆเลยนะฮะโซนนี้ก็คือจะเป็นที่นอนของพี่ปุ๊กกับพี่เปียใช่นะครับ2คนแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นคุณยายค่ะคุณยายนะฮะโซฟาเบดนะคะโซฟาเบดแล้วลูกอีก2คนนะฮะตรงไหนครับผมนอนหน้าทีวีนอนหน้าทีวีนะคะที่นอนปิกนิกค่ะก็เขียนหนังสือตรงนี้เลยด้วยเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือจะมาทำการบ้านก็คือใช่ครับตรงบริเวณนั้นกันเลยใช่เหลือเห็นตู้เย็นเนี่ยพี่ทั้ง3ตู้เลยฮะซื้อมาเพื่อสะสมป่ะฮะหรือว่าอะไรครับผมอ๋ออันนี้มาเก็บผักอะค่ะเก็บผลไม้อ๋อที่เราจะทำสลัดอะค่ะตู้นึงก็จะเป็นเก็บของคาวต่างหากเก็บของคาวต้องแยกกันพวกปลาหมูไว้ทำกับข้าวฮะอาชีพเสริมตรงนี้นะคะก็เริ่มมาจากความชอบในการทานสลัดโลอะค่ะแล้วก็เลยลองทำกินเองดูอะค่ะลองเอาไปให้เพื่อนๆที่ทำงานเขาก็บอกว่าเออน่ามาทำขายสลัดโลตรงเนี้ยเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาพอมาเป็นอาชีพเสริมเราก็มองแล้วว่าพื้นที่เท่าที่มีจะจัดยังไงให้ลงตัวแต่อาชีพเราก็คงจะทำไปอีกนานเพราะว่าสินค้าของเราก็ติดตลาดแล้วด้วยนะครับพี่ปุ๊กเนี่ยฮะคือต้องมาทำสลัดเนี่ยแล้วคือทำมาตอนกี่โมงอะพี่ก็ตื่นมาตีสี่อะค่ะพอเวลาตื่นขึ้นมานะคะตีสี่ทำให้รบกวนกันการหลับของลูกๆนะการหลับของลูกๆแล้วก็คุณยายด้วยแล้วก็พอเวลาไปโรงเรียนก็จะง่วงก็จะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกระทบตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าห้อง32ตารางเมตรเนี่ยจริงๆอะถ้าสมมติเราอยู่แค่คนเดียวนะโจครับพี่แล้วก็มีอาชีพเสริมของเราอาจจะแบบขายของออนไลน์รีวิวเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไม่เป็นการรบกวนพื้นที่คนอื่นเท่าไหร่นะครับครับผมแต่ทีเนี้ยห้องเนี่ยพื้นที่แค่32ตารางเมตรแต่ต้องอยู่กันถึง5คนคุณอยากเห็นว่ามันอัดแค่ไหนใช่เดี๋ยวผมเรียกทีมงานเข้ามาเราลองจำลองว่าทีมงานของเราเข้ามาเนี่ยนี่แค่ให้เห็นว่า5คนส่วนนึงนะอยู่กันแค่แป๊บเดียวยังรู้สึกอัดกันขนาดนี้แต่ครอบครัวคุณปุ๊กเนี่ยต้องอยู่กันเงี้ยตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ครับผมเสร็จแล้วครับไปครับที่ตะกี้คุณเห็นว่าทีมงานของเราไปสำรวจมาครับมันมีปัญหาอะไรบ้างครับจริงๆแล้วปัญหาหลักๆที่เราเห็นเนี่ยคือเรื่องของคนครับ มันเกินพื้นที่ไปนะครับจากที่ทางหน้างานได้ไปสำรวจเนี่ย6ตารางต่อคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าตัดห้องน้ำต
ัดส่วนรวมอะไรออกไปแล้วเนี่ยไม่ถึง4ด้วยซ้ำจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มันแคบมากเลยนะครับและในประเด็นที่2นะครับที่เกิดขึ้นก็คือมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นพี่อย่างเช่นตู้เย็นอันนี้บ้านเขามี3ตู้เลยโอ้โหจะบอกไม่จำเป็นมันก็ไม่ได้แต่มันจำเป็นสำหรับเขาใช่ๆๆอันนี้ของเราอันนึงมันก็เกะกะละใช่ๆนี่คิดสภาพ3ตู้3ตู้แล้วอยู่ในห้องเท่านี้ครับแล้วอีกประเด็นนึงด้วยคำที่ว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วเนี่ยเห็นตื่นเช้ามาทำมีการเปิดไฟมีการอะไรก็จะตื่นกันหมดซึ่งจริงเนี่ยยายไม่เท่าไหร่เพราะยายเนี่ยอยู่บ้านใช่แต่มันจะมีปัญหาที่เด็กลองไปฟังความเห็นของเด็กๆกันดูครับหนูนอนไม่อิ่มเพราะว่าแม่เปิดไฟทำให้หนูตื่นอยู่ตลอดเวลาตอนไปโรงเรียนหนูก็จะรู้สึกง่วงตลอดเวลาค่ะด้วยความที่ยังเป็นเด็กที่ต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวันแต่สำหรับ2คนนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่สดชื่นอ่อนเพลียและง่วงเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนื่องจากว่านอนไม่อิ่มหากสะสมไปในระยะยาวก็อาจทำให้เสียสุขภาพได้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่พ่อแม่เป็นห่วงแต่ก็ทำไงได้ในเมื่อพื้นที่มีแค่นี้และอาชีพเสริมก็สำคัญแต่การมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวบ้านนี้ต้องยอมฝืนๆไปแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ดีแน่ๆกับตัวเด็กในเรื่องสุขภาพอย่างแน่นอนเห็นน้องๆ2คนแล้วดูตา12เลยโจตาอะไรพี่ตาโหลครับผมไม่ได้นอนนะครับแล้วก็ดูน้องผู้ชายนี่คือแบบอาการแบบอื่นๆน่ะมึนๆคือนอนไม่พอน่าจะง่วงนะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่างานเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มเนี่ยมันหยุดไม่ได้ใช่ใช่แต่มันกลับไปทำร้ายสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือลูกใช่ผมพูดดีมีสาระนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าว่าดีไซน์เนี่ยจะกลับไปแก้ปัญหาให้เขาได้หรือไม่ใช่และเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใครที่มีปัญหาคล้ายๆบ้านของคุณปุ๊กโดยมีพื้นที่ที่จำกัดแต่มีการใช้งานหลายอย่างทับซ้อนกันHome Select ขอเสนอไอเดียฉากกั้นห้องที่จะช่วยให้คุณแบ่งสัดส่วนการใช้งานอย่างไม่รบกวนคนอื่นฉากกั้นห้องคุณภาพจาก Home Pro เพิ่มฟังก์ชันให้บ้านใช้งานสะดวกพื้นที่ไม่เป็นสัดส่วนไม่ใช่ปัญหาฉากกั้นห้องสั่งตัดที่ Home Pro ช่วยได้เรามีพนักงานที่พร้อมให้คำแนะนำสั่งตัดได้ตามขนาดห้องที่ต้องการเลือกแบบสีสันและลวดลายให้ตรงกับความต้องการงบประมาณไม่บานปลายมีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่ายผลิตจากวัสดุชั้นดีใส่ใจทุกขั้นตอนโดยทีมช่าง Home Service จาก Home Pro ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วนหาซื้อได้ที่ Home Pro ทุกสาขาอุ่นใจทุกเรื่องบ้านแถมยังซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้วนะรู้อย่างสแกนเลยสิทธิพิเศษสแกนเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2562สิทธิพิเศษเฉพาะในรายการเท่านั้นหลังจากนั้นทีมงาน Home Makeover ก็มีการสำรวจแนวทางแก้ไขบ้านและเช็คความพร้อมของพื้นที่จากทั้ง Home Service ในส่วนของห้องครัวก็ไม่ต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมครับแค่อาจจะมีแก้ไขการย้ายตำแหน่งสำหรับห้องน้ำนะครับผมว่าเราจะต้องมีการทำกันบ้านกันเพิ่มเติมครับเพราะว่าในส่วนของห้องน้ำเนี่ยขนาดพื้นที่พอใช้งานได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการแบ่งแยกโซนเปียกและโซนแห้งนะครับต้องเก็บเอาไว้ทำกันบ้านกับทางทีมดีไซเนอร์ครับว่าเราจะปรับปรุงในทางไหนดีในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดนะคะจะมีพื้นที่ของที่นอนนะคะที่ยังคงไม่พออยู่สำหรับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ทำสลัดโลของคุณเปียแล้วก็คุณปุ๊กค่ะก็ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับพื้นที่เท่านี้นะคะกับฟังก์ชันที่เยอะมากแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเชื่อว่าทีมดีไซน์กับพี่ตุ้มจัดการได้อยู่แล้วค่ะและก่อนที่จะลงมือทำการปรับบ้านอย่างมืออาชีพคุณปุ๊กและสมาชิกภายในบ้านทุกคนก็จะต้องช่วยกันขนย้ายของออกจากบ้านเพื่อให้ทีมงาน Home Makeoverเข้ามาทำงานได้อย่างสะดวกครับตอนนี้เราก็น่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการ
ออกแบบก่อสร้างกันแล้วนะครับใช่ครับพี่จริงๆยังออกแบบมันยังไม่ได้จริงเราต้องเช็คกับโครงสร้างของอาคารก่อนนะครับทำไมเราถึงต้องตรวจสอบก่อนเพราะว่าอย่างแรกมันเป็นคอนโดพี่คอนโดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปทำสูง4สูง5หรือไปกระทุบต่างๆเนี่ยมันจะกระทบกับห้องอื่นด้วยแล้วก็มีงานระบบอยู่ในผนังใช่ถูกต้องใช่ครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการดูแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถก่อสร้างได้หรือว่าปรับปรุงได้เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถดีไซน์ได้ง่ายขึ้นก็คือเราควรจะรู้ข้อจำกัดในการออกแบบก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งข้อมูลตัวเนี้ยไปให้ทางทีมอาจารย์ตุ้มออกแบบกันใช่ครับจากที่ผมได้โฮมเช็คอัพคอนโดหลังนี้แล้วนะครับเรื่องโครงสร้างไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องระบบไฟครับซึ่งระบบไฟเดิมจากคอนโดหลังนี้นะครับซึ่งเดินไฟเมนจากคอนโดเข้ามาในห้องเลยแล้วก็ไม่มีตัวพักไฟนะครับซึ่งทำให้ไฟวนเข้าไปในรูของเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็อาจจะเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้าในห้องได้นะครับปัญหาของบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ที่นอนคุณพ่อคุณแม่จะนอนตรงนี้ค่ะคุณยายจะนอนตรงนี้คุณยายนอนตรงนี้แล้วลูกหลานลูกสองคนเด็กๆปูพื้นนอนโอ้อันนี้ก็แย่เลยนะใช่ค่ะทั้งห้องนี่กินพื้นที่ของการนอนไปหมดแล้วนะครับนอนกันหมดแล้วค่ะส่วนทานอาหารคือตรงนี้ดันเป็นบริเวณเดียวกับที่ทำสลัดโลอ๋อใช่ค่ะแม้จะไม่ทำก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันใกล้ครัวพี่เข้าใจเขาแหละค่ะก็คือค่อนข้างสะดวกค่ะแล้วห้องครัวล่ะทำไมมีตู้เย็นเต็มห้องครัวเนี่ยมีตู้เย็นอยู่3ใช้งานยังดูไม่เต็มที่อยู่ค่ะน่าจะลดจำนวนลงแล้วใช้พื้นที่ในตู้เย็นให้ได้มากขึ้นห้องน้ำก็เหมือนจะแย่ๆอยู่แล้วใช่ครับห้องน้ำมีปัญหาเลยครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำเก่าเป็นคอนโดเก่าไม่มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ตามเลเยอร์เดิมครับไม่สามารถกั้นเปียกแห้งได้อย่าง 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาแก้ไขกันพี่ว่าเราต้องมาเริ่มโซนนิ่งก่อนไหมนะครับจัดพื้นที่ให้มันเป็นส่วนที่แบบเป็นส่วนพักผ่อนส่วนที่เป็นส่วนที่เราจะต้องใช้ทานอาหารหรือว่าส่วนทำสลัดโลอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเกิดการใช้พื้นที่อย่างดีมากยิ่งขึ้นอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่น่าจะต้องคำนึงถึงอันแรกเลยในส่วนของดีไซน์ที่จะตอบโจทย์คอนโดขนาด32ตารางเมตรกับผู้อยู่อาศัย5คนพร้อมกับพื้นที่ประกอบอาชีพเสริมที่ลงตัวส่วนแรกเราได้แยกห้องนอนของแต่ละคนให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยพ่อแม่และลูกชายคนเล็กสามารถนอนร่วมกันได้ในห้องที่เป็นสัดส่วนส่วนคุณยายและลูกสาวก็มีพื้นที่ส่วนตัวโดยเป็นเตียง2ชั้นส่วนที่2ดีไซน์ภายในห้องเราดีไซน์ในรูปแบบ Wall Storage แนวตั้งโดยเน้นพื้นที่เก็บของที่ยึดกับผนังเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอื่นๆให้มีเนื้อที่มากขึ้นส่วนพื้นที่ที่เหลือของห้องเราดีไซน์ในรูปแบบมัลติฟังก์ชันคือเด็กๆมีพื้นที่ในการทำการบ้านอ่านหนังสือมีพื้นที่ทานข้าวร่วมกันสำหรับทุกคนในครอบครัวมีพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเสริมนั่นคือทำสลัดโลที่ไม่มีผลกระทบต่อทุกๆคนเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้เป็นแบบอเนกประสงค์สามารถพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยนั่นเองครับห้องครัวเราได้ยกตู้เย็นออก1ตู้แล้วใส่เป็นชุดครัวสแตนเลสลงไปแทนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำเราได้เปลี่ยนทางเข้าไปไว้ด้านนอกเพื่อคืนพื้นที่ภายในห้องแล้วแยกพื้นที่แห้งและเปียกเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของทุกๆคนนั่นเองครับตอนนี้นะครับทางทีม Home Makeover ของเราก็ได้ทำการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าเลย์เอาท์แปลนของเราเนี่ยจะมีการปรับฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งทำให้พื้นที่เนี่ยมันถูกใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมใช่ครับผมไอเดียที่มีเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เหมาะสมกับคอนโดหลังนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ Wall Storage ก่อนเลย Wall Storage คืออะไร Wall Storage คือการเก็บพื้นที่แนวตั้งเข้ากับข้างๆผนังแทนแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าพื้นที่เนี่ยมีจำกัดจริงๆอันนี้ต้องใช้ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น Multifunctionสามารถแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่จำกัดได้แล้วตอนนี้เราก็ไปดูไอเดียการก่อสร้างกันต่อครับสำหรับการปรับปรุงฝ้านั้นในพื้นที่ใหม่ที่เราออกแบบมีการกั้นห้องแบ่งโซนนอนและโซนกิจกรรมออกจากกันเราจึงใช้วิธีปิดฝ้ารูปแบบเดิมเนื่องจากไม่ได้ใช้งานแถมยังเป็นการเก็บฝุ่นที่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วยส่วนผนังฉนวนกันความร้อนแต่เดิมเจ้าของห้องได้ติดฉนวนกันความร้อนไปเองแล้วแต่ยังดูไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรเนื่องจากตำแหน่งห้องอยู่ริมสุดแล้วรับแดดเต็มๆปัญหานี้เราเห็นว่าเป็นปัญหาระยะยาว
เราจึงตัดสินใจทำผนังที่กรุฉนวนทำความร้อนขึ้นมาใหม่เพื่อความอุ่นใจของผู้อยู่อาศัยทุกๆคนตอนนี้เราก็จะมีการแบ่งห้องกั้นพื้นที่ต่างๆแยกส่วนที่นอนส่วนทำอาหารแล้วก็ส่วนลิฟวิ่งรูมให้แยกออกจากกันเป็นสัดส่วนมากขึ้นครับเรื่องส่วนการกั้นผนังนะครับเราเลือกใช้เป็นการกั้นผนังเบาครับโดยการใช้เป็นโครงซีไลน์นะครับแล้วก็ยิงแผ่นยิปซัมนะครับ2ฝั่งแล้วก็ทาสีและสาเหตุที่เราเลือกใช้ตัวผนังเบานะครับก็เพื่อที่จะให้โครงสร้างเดิมนะครับไม่รับน้ำหนักมากเกินไปครับและในเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับเมื่อเรามีการแบ่งพื้นที่ใหม่กั้นผนังใหม่นะครับก็จะต้องมีการจัดตัวไฟแสงสว่างตามตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับบ้านใครนะครับที่ยังติดตั้งไม่เหมาะสมหรือว่าต้องการเพิ่มจุดส่องสว่างมากยิ่งขึ้นก็สามารถเข้าไปติดต่อที่โฮมสวิตได้ครับถ้าเราจำกันได้นะครับในเคสของเคสนี้ประตูจะอยู่ทางด้านในของตัวห้องนะครับแต่ว่าด้วยความจำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มพื้นที่โซนเปลี่ยนโซนแห้งนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องย้ายประตูมาไว้ด้านนอกระเบียงสำหรับประตูตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดเข้าด้านในนะครับแต่ในเคสนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดออกด้านนอกนะครับเพราะว่าเปิดเข้าไปแล้วติดชักโครกงานดีไซน์ในรูปแบบมัลติฟังก์ชันจะช่วยเพิ่มความสุขคอนโดหลังนี้ได้อย่างไรการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ประกอบอาชีพเสริมจะลงตัวอย่างไรต้องมาติดตามความสมบูรณ์แบบของคอนโดห้องนี้ที่ได้รับการเมคโอเวอร์ได้ในช่วงหน้าครับมิติใหม่ของการชั่งน้ำหนักเพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัวเครื่องชั่งน้ำหนักรุ่น TSBF 8029นวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวเพียงโหลดแอปพลิเคชันเลียววันใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ทำจากวัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานเพียงยืนตรงแถบเหล็กบนที่ชั่งรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลกรัมและจะแสดงข้อมูลบนมือถือเชื่อมต่อง่ายด้วยระบบบลูทูธบอกค่าดัชนีมวลกาย BMIแสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักผ่านกราฟเส้นโค้งสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง8คนใช้ได้ทั้งครอบครัวประหยัดไฟด้วยระบบชาร์จไฟ USB หาซื้อได้ที่ Home Pro ทุกสาขาอุ่นใจทุกเรื่องบ้านแถมยังซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้วนะรู้อย่างสแกนเลยสิทธิพิเศษสแกนเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2562สิทธิพิเศษเฉพาะในรายการเท่านั้นเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายนะครับของ Home Makeover ครับปรับบ้านอย่างมืออาชีพจากที่เราดูไปแล้วนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีในการก่อสร้างตอนนี้งานก่อสร้างเนี่ยเรียบร้อยแล้วใช้เวลาแค่เพียง1เดือนเท่านั้นนะครับใช่ครับเวลาที่คุณเข้าไปทำงานก่อสร้างเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้เลยคือการก่อสร้างอย่างเป็นระบบขั้นตอนอะไรเข้าก่อนเข้าหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการทับซ้อนกันเนี่ยมันทำให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้งานมันล่าช้านะครับผมสเต็ปเป็นไงครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีการทุบรื้อเป็นงานรื้อถอนเพราะว่าในพื้นที่ของคอนโดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดมากยิ่งรื้อถอนดีเท่าไหร่เนี่ยการทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะง่ายก็จะง่ายครับถัดมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานเปียกต่างๆและอย่างเช่นพวกงานก่องานจับเสียมหรือแม้แต่งานห้องน้ำเหมือนกันถ้าเราเห็นก็คือจะห้องน้ำเรามีการย้ายประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่2อย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นทำงานที่มันเปียกก่อนใช่ครับต่อมาเนี่ยเป็นสเต็ปที่3คืองานที่เป็นฝุ่นต่างๆการกั้นผนังต่างๆถูกต้องใช่ครับเพราะว่างานส่วนนี้มันเป็นลักษณะเหมือนงานแห้งละส่วนที่4ก็คือจะเป็นงานฟินิชชิ่งครับก็คืองานเก็บรายละเอียดต่างๆสีฝ้าผนังทำทั้งความสวยงามแล้วก็งานติดตั้งต่างๆสุดท้ายก็คือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเข้าไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียง่ายๆเพื่อให้คุณพอรู้ว่าถ้าคุณจะทำการปรับปรุงคอนโดของคุณขั้นตอนเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงในการที่ดีลช่างเข้ามาทำนะครับใช่ครับผมแต่ถ้าคุณกำลังคิดว่ามันยุ่งยากปวดหัววุ่นวายขนาดนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องโทรหาโจแล้วครับจัดไปเลยครับ1284ครับและเบอร์นี้เนี่ยจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พี่ตุ้มจะพาไปดูห้องของคุณปุ๊กที่เสร็จสมบูรณ์กันแล้วล่ะครับจำไม่ได้เลย
าดูทีละมุมนะครับความร้อนที่หัวเตียงไม่มีแล้วนะครับกลุ่มวัสดุกันความร้อนเรียบร้อยนะครับมีเตียงเป็นสัดส่วนด้วยคุณยายมาดูครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสำหรับห้องน้ำเราได้ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผู้อยู่อาศัยถึง5คนโดยการแยกส่วนแห้งกับส่วนเปียกออกจากกันติดตั้งตู้อาบน้ำเข้าไปเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานที่ลงตัวโดยเฉพาะคุณยายวัยเกษียณที่จะได้ใช้ห้องน้ำอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับต่อเนื่องด้วยพื้นที่ตรงระเบียงของคอนโดที่ครอบครัวของคุณปุ๊กได้บริจาคตู้เย็นเครื่องเล็กไป1เครื่องพร้อมกับตู้บางตัวออกไปทำให้การย้ายตำแหน่งประตูห้องน้ำออกมาด้านนอกตรงระเบียงเป็นไปได้อย่างลงตัวและจัดวางตำแหน่งให้กับเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงเข้าไปด้านในเพื่อสะดวกและลงตัวในการทำสลัดโลเราไปดูปรับการใช้งานในห้องกันนะครับว่าปรับยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราจะปรับการใช้งานทำสลัดเต็มรูปแบบเลยบอกว่าตอนนี้ออเดอร์เยอะมากใช่ไหมครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูนะครับขออนุญาตครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ทานอาหารได้ห้องเล็กๆก็สามารถทำได้สารพัดประโยชน์เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอเดียที่ดีกับการจัดสรรพื้นที่ของเรานั้นจะสามารถที่จะทำให้บ้านของคุณปุ๊กและคุณเปียเนี่ยสามารถที่จะทำอาชีพของเขาก็คือสลัดโลไปได้และก็ยังไม่เป็นที่รบกวนสมาชิกในบ้านอีกด้วยนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีความคิดเห็นกับการปรับปรุงครั้งนี้ยังไงก็ฐานะของหัวหน้าครอบครัวก็ประทับใจในการจัดฟังก์ชันที่ในห้องนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับดูแล้วก็ลงตัวมากเลยนะครับของเราก็คงจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่อีกนานนะครับเพื่อดิ้นรนให้ทั้งลูกๆทั้งครอบครัวอยู่ได้แล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามาจุนเจือครอบครัวขอบคุณจริงๆจาก Home Service ด้วยครับทั้ง Home Pro แล้วก็อาจารย์ตุ้มแล้วก็ทางทีมงานทั้งหมดนะครับ Home Makeover วันนี้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่มีไอเดียอย่างนี้ก็คือจัดสรรพื้นที่ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สามารถมีอาชีพเสริมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับปรุงบ้านแล้ววุ่นวายขนาดนี้นะครับปรึกษาช่างมืออาชีพของ Home Makeover ของเราได้เลยครับและเราจะแก้ปัญหานั้นให้คุณได้อย่างทุกข้อเลยที่เบอร์อะไรครับ1284ครับเบอร์นี้จำให้แม่นเลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับกับรายการ Home Makeover ปรับบ้านอย่างมืออาชีพทางช่อง Arvin TV HD 34ทุกวันเสาร์ 8:30 นแล้วเรื่องบ้านจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณครับก่อนจากกันไปในวันนี้เชฟปุ๊กก็มีเทคนิคดีๆกับการเลือกชุดครัวมาฝากคุณผู้ชมกันครับรู้หรือเปล่าคะว่าการจะทำขนมให้อร่อยไม่ได้อยู่ที่การเลือกวัตถุดิบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะห้องครัวก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้ขนมของเราอร่อยยิ่งขึ้นและเริ่มต้นจากพื้นที่จัดเก็บก่อนเลยนะคะเพราะการจะทำขนมให้อร่อยเราต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์เยอะเลยค่ะการทำเบเกอรี่ต้องมีอุปกรณ์ให้ครบทุกรูปแบบเครื่องครัวก็ต้องมีคุณภาพแข็งแรงและเวลาเราทำเค้กกล่องเก็บวัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะต้องเลือกแต่สินค้าที่ได้มาตรฐานกล่องเก็บของมีฝาปิดใช้งานง่ายปิดล็อกได้ดีกันมดกันแมลงนอกจากนี้เชฟปุ๊กยังเลือกสีทาห้องครัวเป็นสีจากนิปปอนเพนท์ไวรัสกาซึ่งเป็นสีเทคโนโลยีใหม่ซิลเวอร์ไอออนที่จะช่วยยับยั้งและป้องกันไวรัสและแบคทีเรียที่สะสมบนผนังป้องกันการเกิดคราบแถมเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายห้องครัวทั้งหมดนี้คุณก็สามารถมีได้เพียงแค่คุณเข้าไปที่โฮมโปรเพราะที่นั่นเขามีครบทุกอย่างเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการจากโฮมเซอร์วิสที่จะมาช่วยออกแบบห้องให้คุณด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการติดตั้งทั้งหมดAmarin TV.